ช้การทำระบบนี้ในช่วงเวลาสิ้นเดือนหลังจากร้านปิดครับซึ่งที่เราเปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อมูลว่ากาแฟรสใดสูตรใดกระยิ่งนิยมมากที่สุดเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราควรจะจำหน่ายอยู่ไหมหรือว่าเราจะเพิ่มจำนวนการสั่งซื้อวัตถุดิบมาอีกไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นที่นิยมมากแต่เราไม่มีวัตถุดิบเพียงพอที่จะตรงตามความต้องการของลูกค้าก็คือลูกค้าอาจจะหมดความน่าเชื่อถือว่าร้านนี้ยังไม่มีกาแฟที่เราชอบนะยังแบบว่าวัตถุดิบยังขาดไปนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ระบบมีการค้นหาข้อมูลนะคะซึ่งใช้ได้ทั้งพนักงานและเจ้าของร้านนะคะใช้ในช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาข้อมูลเราจะใช้เวลาใช้ในตอนไหนก็ได้ค่ะการค้นหาข้อมูลนี้ก็จะมีรายละเอียดของสินค้าแต่ละประเภทเช่นขนมไทยมีชนิดใดบ้างที่นำมาขายเครื่องดื่มน้ำผลไม้มีอะไรบ้างค่ะหรือว่าจะเป็นรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดค่ะเช่นสูตรกาแฟสินค้าทุกชนิดที่ขายในร้านเพื่อดูราคาจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้านะคะแล้วก็ระบบควบคุมด้านการจัดการด้านบุคลากรของร้านก็คือเราจะมีการว่าจ้างพนักงานก็คือต้องมีการสมัครพร้อมต่อเอกสารการสมัครซึ่งในที่นี้เราจะขอใบบัตรประชาชนของเขาค่ะเพื่อกรอกข้อมูลด้วยเพื่อจะได้ข้อมูลที่แท้จริงโดยที่ถึงสมมติว่าเขากรอกข้อมูลในกระดาษแต่อาจจะไม่ตรงตามที่บัตรประชาชนของเขามีเราก็จะขอให้เขากรอกเอาบัตรประชาชนให้นะคะแล้วเราก็จะกรอกในระบบของเราค่ะเพื่อความถูกต้องแล้วก็ระบบเงินค่าจ้างของพนักงานนะคะเราก็จะให้พนักงานโดยที่เมื่อก่อนคือระบบจะเป็นรายวันแต่จากนี้ไปเราก็จะทำเป็นระบบให้การจ่ายเงินค่าจ้างของพนักงานเป็นรายเดือนแล้วก็อัตราที่มีเหมือนเดิมก็คือเฉลี่ยหาร2คนที่เท่ากับจำนวนพนักงานที่มีอยู่ค่ะค่ะสำหรับข้อมูลอ้างอิงนะคะข้อมูลจากร้านกาแฟโชกุนนมสดเจ้าของร้านชื่อคุณอ้อมนะคะตั้งอยู่ที่สถานีหน้าสถานีตำรวจอำเภอประแดจังหวัดเชียงรายค่ะเชิญอาจารย์ค่ะถามได้ค่ะว่าจะพัฒนาระบบทั้งหมดเสร็จในหนูก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ถ้าพูดถึงว่าระบบเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากคืออย่างที่เราอย่างที่หนูได้พูดไปว่าคนประมาณ15คนก็ประมาณว่าบริเวณที่เขามีอยู่พื้นที่มีขนาดย่อมๆประมาณ15คนในการนั่งร้านกาแฟถ้าสมมติว่าเต็มร้านเลยก็คือประมาณ15คนมากสุดแล้วค่ะดังนั้นหนูคิดว่าการพัฒนาระบบเราก็ไม่จำเป็นต้องให้เกินขอบเขตเกินไปแต่ถ้าพูดถึงว่าระบบแต่ละอันนี้หนูว่าสามารถทำได้ค่ะทำเพราะว่าแต่ละอันก็สอดคล้องกันสมมติว่าขาดอันใดอันหนึ่งไปก็เหมือนกับว่ายังระบบนี้ยังไม่ครบนะคะแล้วการตัดสต๊อกมันจะตัดยังไงก็คือใช้สูตรในการตัดค่ะก็คือหนูยกตัวอย่างกาแฟอย่างข้างต้นไปนะคะกาแฟอย่างเช่นมอคค่าเนี่ยข้างในจะมีรายละเอียดของเขาใช่ไหมของรายละเอียดสินค้าในนี้ว่ามอคค่าเนี่ยจะมีสูตรยังไงบ้างอัตราส่วนในการใช้อย่างเช่นนมกี่ออนแล้วก็กาแฟกี่ช้อนซึ่งเขาจะตวงได้มาตรฐานตามอัตราส่วนของสูตรนั้นแล้วเมื่อเรามีรายละเอียดของสูตรนี้เราก็จะตัดสต๊อกคือประมาณว่าสมมติวันนี้ขายไปแล้ว1แก้วแล้วก็จะรู้เลยว่าขายมอคค่าไปนะซึ่งอัตราส่วนของเขาก็จะตัดตามสต๊อกนั้นไปก็คือในรายละเอียดของกาแฟมอคค่าจะมีรายละเอียดของสูตรนั้นนะคะแล้วก็อัตราวัตถุดิบที่เขาใช้นะคะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นกาแฟมอคค่าแล้วก็สูตรอื่นมันใช้กาแฟกระป๋องเดียวกันไหมอันเดียวก็คือบางแต่ละสูตรอาจจะไม่เหมือนกันคือหนูว่าไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะเพราะว่าบางทีการเติมนมสดเข้าไปนี่จะไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะแล้วแต่ละสูตรดังนั้นก็คือเราก็ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของเขาทุกสูตรไปค่ะซึ่งเราจะนำสูตรจากร้านเนี่ยค่ะก็คือเราคงไม่ไปเอาสูตรจากที่อื่นมาก็เพราะว่านี่คือสูตรประจำของร้านเราก็เอาสูตรของร้านแต่เราจะเพิ่มในส่วนของรายละเอียดของสูตรไปว่าอัตราส่วนที่เขาใช้เท่าไหร่เพื่อจะทำการตัดสต๊อกสินค้าค่ะแล้วเราจะตัดยังไงสมมติว่าเราซื้อน้ำตาลมากิโลนึงนี่เนาะหรือว่าถุงนึงอะไรเงี้ยแล้วเรารู้ไหมหนึ่งถุงเนี่ยมันมีกี่ช้อนแต่หนูคิดว่าตอนซื้อเราก็ต้องชั่งอยู่แล้วว่าเราจะซื้อมากี่กิโลซึ่ง
สมมติเราต้องเก็บข้อมูลอยู่แล้วว่าวันนี้เราซื้อวัตถุดิบมาเท่าไหร่เราก็ต้องบอกในข้อมูลว่าเราเพิ่มข้อมูล ชนิดนี้มานะสมมติน้ำตาลทรายมีอยู่แล้ว1กิโลแล้วเราไปซื้อเพิ่มมาอีก5กิโลอันนั้นเข้าใจเอา5 6 1มันก็ง่ายแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราใส่ใน1แก้วเนี่ยเราไม่ได้ชั่งไม่ใช่หรอเราใส่เป็นช้อนไม่ใช่หรอเราจะเก็บสต๊อกยังไงตรงเนี้ยในความคิดเห็นเราอะแต่ถ้าอัตราส่วนของสูตรแต่ละสูตรก็คือช้อนสมมติว่าช้อนโต๊ะก็คือจำนวน2ช้อนโต๊ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราชั่งปริมาณสมมติ1กิโลแล้วก็หารกันค่ะก่อนที่เราจะเรารู้ไหมว่า1กิโลมีกี่ช้อนครูกำลังถามเรารู้เรื่องหน่วยในการเก็บไหมแล้วคุณจะตัดยังไงนมข้นเนี่ยเอากับกล่องนึงอ่ะรู้ได้ไงว่ามีกี่ช้อนอ่ะนมข้นเราตอนที่ไปขอข้อมูลที่เขามาเขาใช้เป็นออนค่ะเขาใช้ตวงสมมติว่ามันจะมีช้อนในการตวงกาแฟนั่นคือช้อนแต่ถ้าเป็นนมเนี่ยนมข้นหรือนมสดเนี่ยเขาจะเทลงแก้วที่เป็นมาตรฐานของกรทางหน่วยหรือหน่วยเข้าใจและทีนี้การเก็บสต๊อกอ่ะก็เราจะตัดสต๊อกด้วยอ่ะการเก็บสต๊อกจะเก็บยังไงตั้งแต่รับออเดอร์มาจนถึงได้กาแฟไปเสิร์ฟให้กับลูกค้า
ถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องระวังว่าถ้าใช้ประมาณ5นาทีภายใน5นาทีถ้ามีลูกค้ามา20คนเราก็รู้ว่าจะออเดอร์จะออกช้าก็เป็นอีกกรณีที่เราน่าจะดูว่าเกี่ยวกับการบริหารเกี่ยวกับการใช้แรงของในร้านนี้ด้วย